10นโยบายภาคประชาชนส่งถึงภาครัฐให้สานต่อผมอยากให้รัฐบาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่กฎหมายที่จะต้องแก้ก็คือว่าเมาแล้วขับชนคนตายต้องมีโทษจำคุก15ถึง20ปีโทษหนักบางทีไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมันน่าจะมีวิธีการอะไรอีกหลายวิธีวันนี้เรากลับมาทวงถามนโยบายที่ท่านเคยได้หาเสียงเอาไว้ค่ะว่าจะแบนพาราควอดแล้วก็สาอีก2ตัวหรือไม่ค่ะจริงๆแล้วที่ไม่สำเร็จเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรผลประโยชน์มันมหาศาลสำหรับคนที่นำเข้าสารเหล่านี้วันศุกร์นี้21:30 น.ทางไทย PBS